FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักที่เคารพข่าววันนี้ก็พบกันกับอปมช.คุยข้าวนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตออกกรมประชาสัมพันธ์ TFM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะข่าววันนี้ก็เป็นคิวข้องอปมช.คุยข้าวรุ่นที่3นะคะดิฉันสุจินสุขสนานแล้วก็มีน้องเข้ามาไม่คนนึงเป็นอปมช.รุ่น3เหมือนกันค่ะแต่น้องเพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกนะคะวิลาวันวรรณแสงทองค่ะสวัสดีค่ะน้องวิลาวันสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ฟัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันไล่เรื่องเลยนะพี่เศร้าจินนะค่ะไล่เรื่องค่ะค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องนะคะต้องขอบคุณปอวัฒนาวิโนไทยนะคะซึ่งให้โอกาสอปมช.รุ่น3ได้เข้ามาจัดทำรายการตรงนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องวันนี้นะคะเรื่องวันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราค่ะเพราะว่าเราสองคนนะพี่เศร้าจินหรือพี่สุจินสุขสนานกับน้องวิลาวันนี่จะจัดรายการตามปกติอยู่คือสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คือเราจะมีความชำนาญเรื่องสุขภาพกันนะจ้ะตอนนี้สำหรับบ้านเรานี่มีอยู่ช่องเรือกในปีเศร้าจินเตียว่ามันอยู่เขตตัวเราเรามาเล่งเรื่องเขตตัวกันนี่ว่านี่นะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยกับเรื่องปากท้องใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะยิบเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมาดีว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะค่ะปากตรงในบางทีอาจจะดูแลกันเองได้นะคะโดยไม่มีตรงกันเตือนบอกกลัวอดแต่เรื่องสุขภาพนะคะบางทีรู้ไม่เท่าท่านรู้ไม่ถึงถึงอันตรายของปวกพลาสติกปวกไรต่อไรนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพตอนนี้ก็มีโรคอยู่โรคนึงแต่ว่าคือมันเป็นโรคประจำท้องถิ่นค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยกันป้องกันแล้วก็ควบคุมนี่ก็มันจะกลายเป็นโรคระบาดได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าระบาดก็ได้แล้วค่ะทางระบาดวิทยานี่จะเป็นโรคระบาดไปเลยนะคะสำหรับโรคตีน่ากลัวที่สุดนะคะรายกว่าเสื้อค่ะยุงพามาคือโรคไข้เลือดออกค่ะแล้วนั่นเลยค่ะที่สำคัญนะคะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันช่วงหน้านะคะกับสำหรับช่วงนี้นี่เราจะส่งเพลงข้องปีเบิร์ดกันก่อนเลยนะคะค่ะข้องขวัญจากก่อนดินค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผอ.ของเราข้องขวัญจากก่อนดินเชิญรับฟังค่ะเชิญฟังค่ะสักที่ไหน
ำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปหากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่องเราทั้งพ่อจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมาคุณผู้ฟังก็อยู่กับอปมช.คุยข้าวกันอยู่นะครับปิดเสื้อจินตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะรวมช่วยกันเลือกเพลงเลือกใดช่องทางได้ครับปิดเสื้อจินค่ะค่ะก็เลือกเข้ามาได้ทาง075 570 533ค่ะจะติชมรายการนะคะลั่งไม่พอนาไม่ไม่ออกเด็ดขาดค่ะยังไงก็ต้องมาลั่งไม่นะคะถ้าจะแนะนำเพลงหรือว่าจะติชมรายการนะคะได้เลยค่ะค่ะค่ะเพลงปลอนะคะของขวัญจากก้อนดินก็ผ่านคุณฟังที่เคารพกันไปแล้วนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ปลอมากๆจริงเป็นความละเอียดของเนื้อเพลงนะคะถ้าว่าเราตามไปเราก็อินไปกับเนื้อเพลงเราจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะคะค่ะทีนี้นะคะเราจะมาแลกเรื่องสถานการณ์ใกล้หลักออกอันตรายที่เราเล่ไม่เห็นนะคะที่เกิดขึ้นมาจะไม่กล่าวไปเจ้าวีคือหลายๆคนไม่เห็นคือไม่ตระหนักกันความสำคัญของโรคนี้คือจะไม่เป็นเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนข้างๆบ้านเป็นแล้วเราจะไม่รู้นะคะซึ่งความร้ายของโรคไข้เลือดออกค่ะคุณฟังค่ะก่อนที่เราจะคุยกันตรงเอิญนะคะค่ะเราก็มาคุยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกกันสักนิดนึงนะคะมาแรกของประเทศไทยกันก่อนนะคะค่ะประเทศเลยนะคะค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประเทศไทยนี้มีรายงานผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่ที่จำนวน 11,062 รายนะคะการแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่19รายค่ะนะคะแล้วก็สำหรับจังหวัดตรังเรานี้อยู่ลำดับที่18ของประเทศแล้วนะคะพี่สาวจีนไม่ใช่น้อยๆแล้วนะค่ะมากมายจริงๆเลยค่ะแล้วก็มาเล่าสถานการณ์ของจังหวัดตรังก่อนค่ะค่ะตรงเลยบ้านเองก่อนนะค่ะค่ะสำหรับกล้องจังหวัดตรังนี้รายงานจากเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเนี่ยได้รับรายงานผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่ที่108รายนะคะค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะคะปิดจีนเนี่ยแล้วนะคะค่ะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันแต่ว่าน้องเป็นเด็กอายุ6ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่อำเภอบะเลียนนะคะค่ะแล้วก็เมื่อเราเห็นว่ามันคือมันทำให้เราเสียชีวิตได้นี่เพราะโรคนี้นี่
เราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ควบคุมได้จะไม่ไปสร้างจีนด้วยตัวเองด้วยครอบครัวของเราค่ะใช่แล้วถึงทําไมเราไม่จัดการกันตรงนั้นล่ะค่ะนะคะกักช่วยกันคนละอิดคนละอุ้ยใช่มั้ยว่างๆช่วยกันดูแลข้างบ้านเรานี่แหละใช่แล้วช่วยกันดูแลข้างบ้านเราค่ะค่ะเพราะว่าถ้าว่าข้างบ้านเราเนี่ยมีปัญจนาที่ข้างนามโอ้โหยุ่งสามารถไข้ได้ทุกทีค่ะที่น้ำไส้น้ำนิ่งแล้วก็สะอาดค่ะการสำรับดูไข้เลยออกนี้ค่ะเราสามารถที่จะป้องกันและควบคุมกันโดยใช้มาตรการสร้างแก๊ปปีจีนค่ะสร้างแก๊ปคือ 1. กับมีอะไรบ้างอ่ะสร้างแก๊ปก่อนสร้างแก๊ปกับสร้างโรคมีโรคอะไรบ้างคะค่ะสร้างแก๊ปก็คือเก็บน้ำนะคะแก๊ปปิดสนิทปิดให้มิดชิดน้ำสำรับที่เราใช้แล้วก็ไม่ได้เปิดติ่งไว้นะคะปิดให้ประจำไปเลยพอใช้เสร็จปิดทันทีนี่คือการปิดการแก็บนะคะค่ะก็หลังจากที่ใช้น้ำทุกครั้งก็เปิดใช้เสร็จแล้วปิดใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าว่าภาชนะได้แต่ว่าปิดไม่ได้เหรอพี่เจ้าเจนเราทำปืนดีอันนี้ต้องถ้าว่าเราเปลี่ยนทุกเจ็ดวันนี้เราเสียได้น้ำมันเราทำปืนดีคะที่นี่นะคะก็ต้องใช้วิธีเลี้ยงเลี้ยงปลาหนกยุงก็ได้นะคะเลี้ยงปลาหนกยุงหรือไม่ก็มีปลาดีก็ได้ปลาดีคือปลากระดีนะใช่แล้วปลากระดีเนี่ยเขากินลูกน้ำด้วยนะบ้านเราเดี๋ยวปลาดีเลยจริงปลาดีปลาซ่าเรานะคะปลากระดีใช่กัดแล้วก็ปลากัดก็ได้ค่ะปลากัดก็ได้ปลากัดหลายๆมีอยู่ในน้องน้ำเพราะว่าปลากัดตัวดีก็ปลาไปกัดเลยจริงปลากัดตัวรายไว้กินลูกน้ำมันแล้วค่ะทีนี้เพราะว่าตรงนั้นแล้วนะคะดูแลด้วยถ้าไปนั่งบัวก็ปล่อยปลาหนกยุงก็ใช่แล้วเปิ่มไปก็ได้แต่ถ้าน้ำชายเนี่ยส่วนมากน้ำชายนะคะน้ำตีไม่ได้ปลูกบัวอะไรแบบนี้เราจะจ่ายหมดไปใน1วันนะพี่เจ้าวีค่ะนะปกติจะจ่ายหมดไปใน1วันแต่ว่าจีต้องดูแลกันด้วยก็คือแต่มุมอับในอ้องอ่ะตายตูเดี๋ยวตาอยากไม่ตึงก่อนไม่ตึงก่อนนะก่อยเร่งก็ตึงกันแล้วบังแห้งกันบังอบตอันก็จะสนับสนุนใช่พวกยาพวกสายเบ็ดใช่ถ้ามีสายเบ็ดก็ใส่สายเบ็ดก็ได้ใช่ไหมคะใส่ลงไปในน้ำค่ะในน้ำหรือไม่ก็แต่ถ้าใส่เกลือเนี่ยเรามาใช้ได้ไหมมั่งเราใส่เกลือใส่ได้ค่ะตรงก็เรียกค่าตูอะไรพวกนั้นแหละค่ะกับพวกสักฟอกเมื่อน้ำกันได้ตีเราไม่ใช่ต้องสักฟอกก็ได้การเมื่อนแล้วในยางรถยนต์คือบางบ้านนั้นเอาไปตั้งไว้ไม่รู้ตั้งไว้ทำไรเป็นกันแรกๆอาจจะว่วงนิดๆ แต่พอมาหลังๆไม่ปั้นเล่แล้วพอไม่ปั้นเล่เนี่ยก็ใกล้ยุ่งไปนอนสบายไม่ได้ดูซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับยางรถยนต์นี้พี่ท่าจินเราสามารถจะเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดินตียูเตบานเนี่ยดีว่าเป็นแรงบ่มพันยุงลายเราก็เอาไปค่ะปลูกพักใช่ไหมปลูกปักกาดเนี่ยค่ะปลูกพักปลูกได้ได้เยอะแยะหมดเลยเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เยอะแยะหมดเลยนะคะค่ะสำหรับมาตรการสร้างแก็บแรกเราแก็บน้ำเลยใช่ไหมคะแก็บน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแรงถึงเก็บตีซ่องกันนะคะว่าเก็บอะไรมั่งค่ะช่วงนี้เราส่งเพลงพลอๆกันอยู่สักเพลงนึงค่ะวันนี้เราเตรียมเพลงมาให้ฟังกันหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะกับสตริงเก่าๆค่ะเพลงตีซ่องก็ปิดแจตีสุดของหัวใจจะมาฟังค่ะThank you.
ขอเธออย่าตัดรอนรอก่อนวันพรุ่งนี้เคืองกันเรื่องไรรักกันด้วยเหตุใดฉันยังไม่เข้าใจเพราะฉันใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนไปใหญ่ถึงไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้ดวงใจทำอย่างไรพรุ่งนี้นับช้ำมากี่ครั้งหัวใจมันไม่จำซ้ำยังยอมให้ทำเพราะรักมากไปเพราะซื่อสัตย์ไปจึงช้ำใจอดทนไว้ก่อนนะใจข้าก็ส่งเพลงทุกเพลงเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนก็แล้วกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็คือทุกๆอารมณ์ได้ดีนี่ให้สดใสแล้วก็พองแผ้วด้วยนะพี่จินดาค่ะค่ะวันนี้นะคะทำไมอปมจคุยข้าวถึงได้มาคุยเรื่องไข้เลือดออกค่ะเพราะอันตรายจากไข้เลือดออกเนี่ยซาเล่ๆวันต้นไม่ค่อยไหวอดใจไม่ไหวค่ะที่จะมาพูดกันมันเป็นดูฝนด้วยสำหรับบ้านเรานะคะจริงๆแล้วนะคะสำหรับงานซาสุกนี้จะอยู่ที่อปอสมในวันพรุ่งนี้แต่เรามาคุยเจ้าก่อนเพราะว่าไม่ใช่ปอได้ไม่ใช่ปอแยงนะคะเพราะว่าตัวเองนี่ต้องการให้ชาวบ้านได้รับรู้รับทราบถึงอันตรายที่ร้ายแรงของยุงตีนำไข้ดัดออกมานะคะเอาต่อเลยค่ะค่ะเด็กเดียวนี้เรามาเก็บน้ำแล้วเก็บนะคะเก็บตีซองค่ะเก็บตีซองที่นี่เก็บอะไรมั่งอะคะข้างบ้านเราเนี่ยเก็บตีซ่องก็คือเก็บกะยะค่ะนั่นแหละค่ะซึ่งกะยะเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเองบางที่ก็เกิดขึ้นเองโดยการปลูกอะไรอ่ะหน้าตุเรียนนะหน้าตุเรียนปลูกตุเรียนตังอยู่ซึ่งที่นี่ที่ง่ายๆนะคะเรามาสังเกตแหละใบกล้วยที่เราตัดตั้งไว้เนี่ยถ้าข้างน้ำนะคะถ้าตั้งข้างน้ำเกิน7วันเนี่ยจะมีลูกน้ำเกิดขึ้นแน่นอนกับมากกับมากค่ะโตมากอะค่ะกะใช่ค่ะโตมากเดี๋ยวไม่รู้จักหล่าใช่ไหมนั่นในปอกาโตมากมันกาปั่นปื้อวะโตมากค่ะโตมากนะคะแล้วก็ยังมีเลยยังมีว่ากระป๋องหรือกระป๋องน้ำที่ใกล้ๆน้ำแข้งอะค่ะน้ำปั่นอะไรประมาณนี้เลยที่สำคัญที่เราสร้างกันเองพี่เจ้าวีเนาะค่ะพี่เจ้าวีรู้ไหมว่าได้เราแต่ว่าเราสร้างกันเองกะยะติบานนั่นอะไรมั่งคะเวลาเราเก่งตีอันนี้มันเก่งตีเราหลุดเปลือกตุ้มแล้วเลยพูดเปล่าเซ็ตพูดก็ลืมเขวียงโปร่งไว้ใช่แล้วจับตําใจไปตกตรงไหน
ไอ้นั่นก็อย่างเลื่อยลาเลยทีเดียวไอ้ตัวข้างบ้านนั่นสุนัขอะค่ะมาเราก็เลี้ยงเอาไว้ไก่กันนั่นเลยตึ้งบ้านเรานี่ชอบหรือชอบกินแกงตีชอบค่ะครับวันไหนไม่ได้กินแกงตีแล้วเหนื่อยไม่แรงปึ๊ดไม่แรงทำงานเลยว่าปันนั้นแล้วทำให้น้องแจ็คว่าพอรถสัตว์ไปข้างบ้านแล้วมันไปง่ายอยู่ฝนตกนี่วันนี้ก็ตกแล้วฝนค่ะพอยุ่งไหมเอ็นอันไหนปลอกนี่น้ำสบายมากเลยน้ำใจคลิปนะคะตกใจใกล้เลยค่ะใกล้เลยตีงจ้องร้อยซ้ำร้อยถึงไม่ใหญ่ก็อีไปเอ็นนี่ตอนก็ใกล้แล้วมันก็เดินไปลาวนะ7วันใช่ไหมมันก็เป็นตัวยุ่งแล้วถ้าว่ายุ่งตัวนั้นนั้นพี่เจ้าจีนมีเชื้อใกล้เลือดออกนี่มันหมาครอบเรานี่แล้วเราภูมิคุ้มกันไม่ดีนี่ก็เป็นโรคไข้เลือดออกได้ค่ะเยี่ยมเรียๆแล้วก็รับกายเต็มๆยุ่งเนี่ยมันเมื่อนก้นพี่เจ้าจีนค่ะสามารถเกียรติทอดใต้ถอดปันตุกรรมนะคะสู้โรคได้เมื่อว่าแม้มันมีเชื้อไข้เลือดออกนี่ค่ะก็มันใต้ถอดไปสู้โรคนั่นแหละเป็นเลตาพี่เจ้าจีนปอโรคเต้าขึ้นมาอีกนึงมันก็หัดก็ปนแล้วเลยค่ะหัดก็คนค่ะหัดจอคนค่ะแล้วต้องยุ่งนี่พอมันเกินมาแล้วมันโยได้ตั้งเทศที่มาวันเนาะใช่ค่ะ45วันก็แล้วก็ชีวิตมันบินได้100เม็ดกับพี่เจ้าจินค่ะกันแล้วก็เกิดใกล้แล้วนี่บางคนว่ามันตายไม่ตายนะคะไม่ตายค่ะก็บอกใกล้แล้วมันก็มากินเลือดเราหลาวใช่ค่ะก็บอกกินเลือดเราเอ๊ะกับมันไปใกล้แล้วบอกปบน้ํานิ่งๆใช่ๆครับก็ใกล้ตาก็ใกล้ตอค่ะใกล้ตอหลาวค่ะอันนี้ไม่ใช่เจ้าโปน้ำในปกในกว้าขวดในไร่ปัญจนาติทิ้งไว้นะคะแต่ว่าถ้ามถึงว่าไข่ยุ่งนี่มันไข่ได้ไหมทั้งหมดว่ามีองค์น้ำสักลูกนึงน้ำมันแห้งเลยพี่ทวีนาตอนนั้นน้ำแห้งแต่ยุ่งไปไข่นะคะไปเกาะไข่อยู่บนไข่เนื้อน้ำเนื้อน้ำค่ะวันนี้คืนดีวันดีนะคะคนมาเออมันขึ้นมาแล้วน้ำต้วมไข่ต้วมไข่น้ำต้มไข่นะคะไก่ยุ่งค่ะไก่ยุ่งค่ะไก่ยุ่งไม่ใช่ไก่คนเดินไม่ใช่นะคะตึ้งกันแล้วไก่ยุ่งนะคะไก่ยุ่งที่นี่เพราะว่าน้ำมันท่วมตึ้งไก่ยุ่งตรงนี้นะคะตัวยุ่งไก่ยุ่งตัวนี้จะปัตตนามาเป็นยุ่งเป็นไอ้ลูกน้ำโอ้ใช่จากลูกน้ำวงจรเขาจะมาเป็นตัวโมงนะคะป่อจากตัวโมงเนี่ยจะเป็นตัวยุ่งนั่นคือวงจรชีวิตของเขาจากแม่ตัวแก่นะคะมากินมาเป็นไข่จากไข่มาเป็นตัวลูกน้ำจากตัวลูกน้ำก็มาเป็นตัวโมงถัดจากตัวโมงคอมาเป็นยุ่งยุ่งค่ะยุ่งเต็มตัวนะคะก็มีเป็นยุ่งเต็มตัวเนี่ยถ้าเขามีเชื้อไข้ระดกมาจากแม่มากัดเราเรียบร้อยเลยโตกับเราแต่ว่าภูมิคุมกันไม่ดีนะคะก็จะเป็นโรคไข้เลือดออกได้ใช่ค่ะก็นี้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บบาเก็บไม่ใช่เก็บบาเก็บขยะนะคะคือในบ้านเรานี่เราน่าจะแยกขยะพี่เซอร์จินก็มีขยะมีเคงหรือว่ามีทุ่งปุ๋ยก็ได้นะแยกขยะแห้งขยะเปียกค่ะแล้วก็ขยะในเตี๋ยวเราใช้งานได้เหมือนปลอกมันได้ที่เราสามารถที่เอากลับไปใช้งานได้เลยจะเป็นเผ่าท่านหรือว่าพาไปร่องน้ำยางอะไรพวกนี้เดี๋ยวไม่ต้องสื่อจอกใช่ไหมคะปกเป็นสองด้านไงด้านหนึ่งรั้วด้านหนึ่งจะไม่มีรูรั้วหรือว่าเก็บไว้ใกล้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ไล่บาทเหมือนกันนะเก็บไว้ใกล้รอยนึงต่อได้ยังเดี๋ยวนี้รอยละ50มารอยละ50ละค่ะค่ะไม่กว่าหน่วยหนึ่ง50ตังค์นะใช่ค่ะเก็บแล้วตึ้งมันขยะเปียกในบ้านนี่พี่เจ้าจินเราก็สามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยได้พี่เจ้าจินนี้ถนัดจะไม่ทำปุ๋ยมักจีวาผาเป็นค่ะเช่นอย่างว่าบ่เปลือกกล้วยนะคะเปลือกทุเรียนที่กุยซึ่งเล็กเดียวแล้วก็เปลือกอะไรก็ตามนะคะเป็นเปลือกส้มเปลือกอะไรก็ตามที่เราเอาซื้อมาจากตลาดแต่ตรงปอกเปลือกทิ้งเนี่ยเอาไปใส่คุณหมายค่ะจะเป็นปุ๋ยหมดเลยนะคะช่วยปรับดินอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะเปลือกส้มนะคะแล้วก็เปลือกกล้วยนะคะซึ่งในขยะเปียกนี่เราอาจจะใส่ EM ก็ได้ใช่มั้ยใส่น้ำตาลแดงตรงนั้นค่ะก็กลายเป็นปุ๋ยค่ะนะก็เป็นปุ๋ยชีวภาพป่าไปรดพักข้างบ้านค่ะเราก็จะได้คือไม่ต้องไปเสียตังค์ไปซื้อปุ๋ยใช่ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็เราได้พักติกินนี่เป็นพักปลอสั้นผิดด้วยตรงนั้นนะคะค่ะอันนี้เราแนะนำออกนอกประเด็นค่ายเลือดออกเลยนะคะแต่ว่าอีกนึงเราแวะเราไปอีกนึงเราลองมาเราการที่เราจัดเก็บขยะนี่จัดการกับขยะในบ้านนี่คือค่ะ
มันจะทำเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะลดปริมาณของยุงได้อะพี่ซาปีจินค่ะตรงนั้นนะคะทีนี้เราก็กลับมาตรงนี้แล้วนะคะเรื่องใกล้ระดกโตนะคะที่เราเก็บนอกบ้านแล้วนะเราเก็บมาเราเก็บตีซ่องก็คือเก็บขยะแล้วนะคะค่ะก่อนที่จะมาเก็บบานกันต่อเราก็ส่งเพลงอีกสักเพลงเลยพี่จินค่ะกองเศร้าเศร้าเศร้านะคะไม่ทราบว่ารู้จักกันไหมบ่งนี้น่าจะรู้จักค่ะเศร้าเศร้าเศร้านี่ดังอยู่เป็นช่วงยาวระยะยาวพอสมควรนะวงกองเศร้าเศร้าเศร้าเนี่ยตอนนั้นเราก็อยู่ยี่สิบตอนเลยนะค่ะใช่แต่ตอนนี้เราก็ปนต้นแล้ว อย่าไปเล็กนะตึ๊งอายุเลยค่ะกะเรามาส่งเพลงกองเศร้าเศร้าเศร้ากันต่อเลยคืนใจค่ะเชิญฟังค่ะแต่ต้องขออภัยด้วยค่ะมีความผิดพลาดทางเทคนิคกันนิดนึงนะคะเพลงไม่จบนะคะสำหรับเพลงคืนใจค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราก็จะส่งเพลงไม่ไปให้ฟังนะคะคุณฟังค่ะค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้เราก็กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าเดือนหน้านี้จะมีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องตกใจจนเกินเหตุนะคะแค่คุณผู้ฟังนี่ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเริ่มต้นติบานก็คุณผู้ฟังก่อนนะคะไม่ต้องไปรออสมค่ะไม่ต้องไปรออบต.ไม่ต้องไปรอม.จากรพสต.ไอ้มาช่วยนะคะค่ะไม่ต้องรออสมไอ้มาช่วยคว่ำปลอกกันติบานค่ะแกคุณผู้ฟังช่วยกันคือช่วยตัวเองก่อนติบานนะคะค่ะแกสละเวลา7วันนึงสักครั้งนึงก็ได้ค่ะก็วันนึงสักครึ่งชั่วโมงนึงก็น่าจะพอนะคะแหละๆข้างบ้านตรงนั้นมีน้ําข้างอยู่มั้งค่ะแล้วบ้านเรามันรกหรือไม่ค่ะน้ําตรงนั้นติเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตรงนั้นก็คือช่วยตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานในชุมชนนะคะคุณฟังค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราหรือว่าฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะค่ะฝ่ายสาธารณสุขด้วยกันละกันนะคะเพราะว่าตักทราบด้วยงานนี้ตะว่าเรามารวมมือรวมใจกันนี่รับรองว่าโรคไข้เลือดออกนี้จะไม่ระบาดในชุมชนของเราแน่นอนนะคะคือสร้างเพราะนั้นบ้านเราค่ะต้องเป็นแห้งแรกนะคะที่เราจะต้องดูแลกันตรงนั้นค่ะค่ะอย่าให้คนที่เรารักในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองคนที่เรารักในครอบครัวเป็นโรคไข้เลือดออกนะพี่จินนะค่ะค่ะก็เด็กเดียวนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงมนัสด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงครูในดวงใจนะคะแล้วมอบให้กับคุณครูวัดโพธารามทุกฐานเลยค่ะทีนี้ชาจินปีสุจินทุกสนานนะคะดิฉันใจเดี๋ยวตัวเองว่าเศร้าจินค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณลุงมาดัดข้อมานะคะเพลงนี้ต่อเดี๋ยวเราจะเปิดให้กว้างกันตัวทุกตานทีกว้างอยู่หน้าปัดกาว 11.25 ค่ะไมเคิลนะคะสอต่อตรังกว้างตัวโลกค่ะค่ะตอนนี้เรามาคุยถึงตอนไหนแล้วอ่ะพี่เจ้าวีถึง
ซึ่งมาตรการสร้างแก๊ปการสร้างแก๊ปเราแลกกันไปซ่องแก๊ปแล้วนะคะคือแก๊ปน้ำแล้วก็แก๊ปขยะมาแก๊ปทีสร้างก็คือเก็บบานเก็บบานนะคะทีนี้เราต้องเก็บบานกันแล้วค่ะในหลองเอิร์ดก่อนเลยที่ค่ะว่าข้างบานรกหรือไม่ข้างบานโอ้ชาเลยว่ารกเลยค่ะอันนี้ค่ะต่ำปลื้ดีอ่ะปีจินตามันรกแล้วตาตารกปนีตาเขิงตัดหญ้ายังเขิงตัดหญ้าลงแต่ตาไม้เขิงตัดหญ้ากันหลับปลายกลุ่มกลิบค่ะตั้งลูกเดียวค่ะแปลว่ายอดหญ้าข้างบานนั้นมันเป็นเถอะไส้ของยุงใช่ไหมคะใช่ค่ะกะแล้วก็ไม่ไหวยุงตัวเอียดตัวย่อยยุงขี้พันขี้พันนะมันก็มาไส้กระตุกนั้นยุงทุกไส้พันนะคะพอโตเลยจะมาแอบอยู่ที่ต้นไม้ที่ซุ่มตุ่มปุ่มไม้ที่ครับยอดหญ้าซึ่งบานใครเถอะว่าชอบปลูกต้นไม้หมากหมากันนะก็ตัดแต่งให้มันไม่ได้มันหลงอ่ะนะคะให้มันปลูกให้มันหลงข้างหลังให้มันหลงค่ะถ้าว่าให้มันถึมถึมครึบครึมครึมหมดพวกนั้นก็เป็นแรงอ่ะไส้กองยุงอย่างดีเลยนะคะมากมายเลยค่ะให้เราสังเกตนะคะว่าที่พี่เจ้าวีคุยเมื่อกี้เนี่ยจริงไหมนะคะลองแล่ตามผมเรียนแก้หรือว่าหยดได้แล้วนะหยดปักเมี่ยงนะก็เรียกปักเมี่ยงนะคะแต่ว่าบางทีบางพื้นที่ก็เรียกหยดเรียนแก้เราลองไปห่มตอนมาแล่ตะค่ะบินคุงออกมาเลยอันเดียวเคยนะคะนี่ตัวเองนี่เคยเอาไม้ที่ยุ่งที่เป็นไฟฟ้าช็อตอ่ะปล่อยห่มต้นไม้แล้วก็ช็อตยุ่งนุกดีนะคะแต่ว่าให้ดีวันต้องตั้งนะคะตั้งไอ้เตียนเลยก็บอกว่าปรับภูมิทัศน์ข้างบ้านให้เรียบร้อยนะคะมันดูดีมันน่าอยู่นะใช่พอนอกจากดูดีแล้วยุ่งไม่มีเสียไส้ไหนค่ะเมื่อกี้เจ้าอีก็บอกแล้วว่ามันอยู่บินไปได้100เม็ดนะคะจากบ้านของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดหญ้าเลี่ยนเตียนลงตัดแต่งกิ่งไม้สะอาดสะอาดแล้วเนี่ยมดซิดค่ะเตียยุงแร่ไส้ตรงนั้นนี่คือเก็บตีต่อได้แล้วเก็บตีซ้ำไม้กางนอกเตียนแล้วต้องกางในกันแล้วในบ้านกันนะในเรื่องนะคะพี่น้องในเรื่องเราอะเรื่องบ้านตรงแรงเรื่องกันแรงเรื่องแรงรุนเราเรื่องแรงเรื่องนะคะในเรื่องเรานะคะในมุมอับหลาใต้ตู้ใต้เตียงเราคอยแร่ตะกิดหนึ่งรายไม้นี่ตอนนี้ได้ค่ะคอยแร่ใต้เตียงวะใต้ตู้ว่ามันมีหมู่มับไม้นะคะแต่เราป้าเราลงไปตบแล่ว่ามียุงบินออกมาไม้บินออกมาค่ะพี่เจ้าวีหน้าบ้านในห้องนอนค่ะในห้องรับแขกเลยที่ปวกป้าปวกอะไรนี่มันรกรุงรังอยู่บ้างไหมนั่นแหละปวกรกมันเป็นตีสนยุงเหมือนกันแล้วเตียใส่ของยุงตึ้งแหละมันน่าแล่ไหมพี่จินวะไม่น่าแล่เลยปวกไปตึ้งทอดเสื้อปาดไปตรงโน้นตัวตรงนี้ตัวตรงนั้นตัวไม่น่าแล่เลยใช่นี่ชมมดว่าเรามาชอบต่อวันนี้มาตึ้งเย็นป้าแต่ป้าแต่กองเราก็จ้าปลื้มโจยใช่แต่ตอนนี้นะคะสะอาดชานไม่รู้ติตรงไหนเพราะฉะนั้นบ้านของเราก็เรื่นเรานะคะต้องให้สะอาดเหมือนชอบต่อเลยมันน่าอยู่น่าอยู่ค่ะก้นตีเรื่นแตนตีว่ามันอีเลียวไปเอื้องไปเอื้องก้อนกลับเรื่นว่าเข้าไปตึ้งรับสบายบานบายค่ะก็พวกอบอุ่นใช่ลูกก็ไม่ไปไหนไม่ไปมัวซุ่มใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะตึ้งกันแล้วตามมุมอัพนี่ปิจินเราทำไม่ได้ได้ปลื้มบ้างอ่ะแต่ว่าเราคิดว่ายุงมันอาศัยอยู่กันค่ะอันนี้ก็คุยกันบ่อยๆนะคะที่สถานี94จะตรงโอเคเรดิโอนะคะบอกว่าใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยพี่เจ้าวีค่ะใช้น้ำยาล้างจานนี่นะเอามาตักลงไปใส่ในกระป๋องที่เป็นสเปรย์อ่ะสักสามชนเต็มๆเลยโซนกินข้าวเนี่ยเขาเรียกจอนโต๊ะนะแต่เป็นปลาซาโม่มองว่าจอนโต๊ะที่นี่เราใส่ยาน้ำยาล้างจานลงไปแล้วใส่น้ำลงไปค่ะให้เกินกลึงกระป๋องเลยแล้วก็เล่ว่าตรงไหนมุมอับก็ชีดเข้าไปชีดเข้าไปนะคะใส่ปองสเปรย์นะค่ะปองสเปรย์ที่ผลเหมือนกับเราผลตอนรีดป้าเนี่ยถึงงั้นเราก็คือปลอดภัยด้วยใช่ไหมปลอดภัยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเนี่ยเราอีเป็นลมชีดให้ทุกตัวยุ่งนะตึ้งชายนุ่นก็ได้ปี๊บก็ได้ปี๊บนี่ก็ดีค่ะสำคัญเหมือนกันปี๊บเปิดฝ้าไว้แล้วก็ใส่เสื้อดำกับเสื้อสีดำดำตุ้งตาก็ได้พี่เจ้ากับหรือไม่ก็เสื้อแต่ว่าเราใส่ออกมาจากป่ายางเลยมันมีกลิ่นเนื้อไงดีมากเลยยุ่งนี่มันจะชอบยุ่งปลดที่สุดกับมันชอบคนที่มีกลิ่นเนื้อกะแล้วก็ใส่ไว้พอรุ่งเช้าตึ้งไปตึ้งปิดฝ้าปีบเลยที่ได้ยุงกินตัวก็ตำปื้อก็ได้ให้มันตายอ่ะค่ะค่ะตายดีนะคะจ่ายปีบปีบเดี๋ยวนี้นะคะมีแบบกระจกด้านหน้านะคะเป็นปีบกระนมอ่ะค่ะอันนี้เราจะได้เห็นว่ายุงยกกินตัวแต่ว่าอย่าลืมนะคะพอเช้าตึ้งนี่ไปปิดจากคน
อย่าตันยุงนี่ออกเสียแล้วนะคะค่ะอันนั้นก็สามารถทำลายยุงได้เหมือนกันนะคะเรามาคุยถึงอุปนิสัยยุงสักนิดนึงได้ค่ะเจ้าจินพี่น้องโรเลยยังอ่ะค่ะว่าอุปนิสัยยุงนี้มันจบไปไรนะคะเขาถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยยุงจบกัดไก่มากว่านะคะมันจบกัดเนื้อนุ่นๆใช่ไหมดูหญิงจะเป็นเนื้อเด็กเลยยิ่งชอบนะคะถ้าว่าผู้หญิงกับผู้ชายเด็กกับผู้ใหญ่นะคะค่ะยุงจะจบกัดเด็กมากว่าใช่นะคะแล้วก็จบกัดผู้หญิงมากว่าผู้ชายจบกัดคนที่มีเนื้อนิ่มๆร้อนด้วยคนที่มีรู้สึกว่าอุณหภูมิตัวเองร้อนว่าคนอื่นนั้นมีบางคนแล้วนะเป็นคนเนื้อเย็นนะยุงมันมีเรดาร์พี่จินจ้ะมันมีเรดาร์สมัยนี้ก็เดี๋ยวก็เมื่อเรดาร์มันพัฒนาขึ้นมาแล้วมันเมื่อเรดาร์มันจะฉายความร้อนของคนนี้แหละมาเจาะยุงไอ้ยุงมาเจาะตัวเรานะคะค่ะแล้วก็กลิ่นตัวก็เป็นแรงดึงดูดค่ะกลิ่นตัวก็แต่ว่ารู้สึกว่าใส่เสื้อไม่ไก่สักอะไรเป็นนั่นเนี่ยมีกลิ่นเงื้อมากมากกับยุงชอบนะค่ะหรือว่าคนที่ใส่เสื้อสีตึบกับสีดำสีเทาสีน้ำเงินสีกรมถาอะไรพวกเนี้ยยุงมันจะชอบครอบปอดได้เงื้อกันหลังสวยเลยกับยิงชอบเงื้อกันหลังอันบางคนเอ็นแม่บางทีเวลาไปหนังกันไล่คนนั้นสังเกตไหมว่ายุงมันจะไม่ครอบไม่ถาวกันใช่บางคนเดี๋ยวเปี้ยเดี๋ยวเปี้ยเดี๋ยวเปี้ยใช่บางคนบ่นใส่ยุงครอบแต่เราว่าได้ป่ะเนี่ยเนี่ยก็คืออุปนิสัยของยุงล่ะอาจจะเป็นคนที่เนื้อร้อนค่ะนะคะแต่ว่าตัวสะอาดเนื้อตัวสะอาดแล้วอาจจะเป็นคนที่เนื้อร้อนนะคะใช่ตึงกันแล้วเราส่งเพลงต่อดีว่านะส่งเพลงต่อให้กับลุงมนัสนะคะลุงมนัสตอนนี้ลุงมนัสบอกว่าเป็นแก่นเพลงประจำก้องโซ่ท่อมังต่างแต่ไหนแต่ไรนู่นแหละแล้วก็หมอบเชียงเพลงนี้นะคะให้คุณครูทุกท่านนะคะเผื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับคุณครูโดยเฉพาะคุณครูวัดโพนะคะที่นี่ปีเศร้าว่าปีจะส่งให้กับทุกท่านที่กว้างอยู่ส่งไส้ปานีพระเจ้าข้อกบในกรงกว้างอยู่กันพระเจ้าข้อกบไม่เคยทิ้งนะคะพอท่านจะฟังอยู่ตลอดนะคะค่ะที่นี่ส่งให้ทุกคนก็เลยกันส่งให้ทุกคนนะคะที่ฟังอยู่หน้าปัด91.25 เมกะเฮิรตซ์คองสวตตรังครูในดวงใจเชิญฟังค่ะปาเจราจาริยาหุนติคุณุตรานุสาสกาก้าหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาจารึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามาให้เป็นศิษย์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีชัยคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้ศิษย์มีวันนี้แสนดียังติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักศิษย์ทุกคนไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมีจับชอบเขียนคุณความดีจับมือชี้คุณธรรมครูทำงานหนักแต่ก็รักศักดิ์ศรีพอใจสิ่งที่ตนมีเป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จำทุกเส้นทางสู้ศิษย์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้กาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่า
นำมาเป็นแนวทางสู้สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจกาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู้สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงครูในดวงใจค่ะเรามาคุยกันต่อพี่เจ้าจีนค่ะค่ะสำหรับครูไข้เลือดออกนะคะเรามาเลขกันนิดนึงเดี๋ยวลืมบอกว่าสภาพสถานการณ์ของจังหวัดตรังนี้เรามาเลขที่ว่าอำเภอในแต่ว่าตอนที่ว่าโรคปุ๋งปริดใช่ไหมใช่โรคหมากว่าเผื่อนนะคะมียันตาข้าวค่ะตามลำดับนะยันตาข้าวและเมืองกันตังวังวิเศษห้วยยอดที่เก่าพะเลียดนายงรัศดาห้าสำราญห้วยยอดเราอยู่อยู่ลำดับที่เซ่เลยนะได้ดูแล้วค่ะก็มาทีลังเลยก็จะดังนะค่ะมาทีลังดังว่าเราใช่ไหมค่ะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวค่ะปิสวีค่ะเด็กเดียวนะคะว่าข้าวมาจากคุณลุงมนัดคนนี้ค่ะคนเดิมที่ข้อเพลงครูในดวงใจบอกว่าตานขับรถผ่านโรงเรียนนะคะตอนนี้ที่โรงเรียนเนี่ยวัดควนนะคะโรงเรียนวัดควนเนี่ยทำอะไรคะซ่อนเด็กพิเศษเด็กที่ว่าอ่านไม่เคยออกเขียนไม่เคยชาติอะไรประเนนะคะเขียนไม่จับอ่านไม่จับอะไรประเนนะคะกาการซ่อนเป็นวันติดนะคะให้ไปติดต่อแล้วก็ไปดูป้ายที่หน้าโรงเรียนด้วยค่ะหน้าโรงเรียนจะมีป้ายอยู่นะคะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับลุงมนัดมีค่าใช้จ่ายไหมคะพี่จีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซ่อนฟรีเรียนฟรีฮันเลติจุกใจก็เป็นประชาสัมพันธ์นะคะนอกเรื่องไปนิดนึงค่ะอันนี้อันนี้ก็ใกล้แต่ว่ารู้สึกว่าลูกหลานตัวเองอ่านไม่เคยออกเขียนไม่เคยได้ค่ะก็ไปส่งให้เรียนพิเศษได้เถโรงเรียนเถโรงเรียนวัดควรพิเศษวัดควรพิเศษค่ะได้เลยนะคะตึ้งเอาค่ะเรามาต่อตึ้งเรื่องค่าดอกอีกนิดนึงเลยนะคะก็เดี๋ยวก็สำหรับในพื้นที่นะคะแต่ว่าเราทำงานกันอยู่พิซซ่าจีนค่ะสิ่งที่เราพบก็คือส่วนใหญ่จะไม่เห็นความสำคัญไงนะกับร้อยให้มีลูกน้ำยุงไล่อยู่ข้างบ้านค่ะไปสำรวจทุกครั้งก็จะปอบลูกน้ำตกครั้งครั้งปอบตกที่บ้านไหนบ้านนั่นบ้านไหนบ้านนั่นค่ะเราก็ซิ่งเดี๋ยวจำกันแล้วอ๋อต้นไม่แล่ลูกน้ำข้างบ้านมั้งเฮ้ยวัวตมอไม่ใช่มาเล่ชั้นนี่เวอวัวตมอเกตนี่ว่าไม่เห็นไก่มาเราอย่าไปรอเลยค่ะอย่ารอนะคะอย่ารอวัวตมอนี่ก็มีงานอย่างอื่นทำด้วยไม่ใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่ไปคว่ำปลอกให้พี่น้องในพื้นที่ใช่ไหมคะแต่ว่าชาวมอก็ต้องทำมากินแต่ว่าด้วยจิตใจสิว่ารักนะคะรักในการอาซาก็เลยอาซาก็ไปช่วยดูแลตรงนั้นช่วยก็บอกว่าแจ้งข่าวไรกระจายข่าวดีชี้บริการนะคะการประสานงานซาซุกนะคะนั่นคืออสมอนะคะก็จะนั้นเราอย่าไปรอนะอย่าไปรอให้เราช่วยตัวเองค่ะช่วยตัวเองก่อนแล้วก็ให้เห็นความสำคัญให้ตระหนักเห็นความสำคัญกันสักทีตรงนั้นแล้วก็ช่วยคนละไม้คนละมือดูแลคนในครอบครัวของเราเองด้วยตัวเราเองค่ะไปเช่าอีกโอเคนั่นแหละนะคะต่อเลยการวันนี้แต่ว่าเราได้มาเล่นกันเรื่องเนี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่คือจะไม่ตระหนักเห็นความสำคัญจนกว่าบางคนพบกับตัวเองใช่
นะเพราะว่าลูกคายไร้คายขึ้นมานะคะในครอบครัวไปนอนโรงพยาบาลตอนนั้นเลยตอนนึกขึ้นมาได้ว่าเออถ้าเราเจือกำติว่าเขาประกาศตามเสี่ยงตามไส้เสี่ยงตามไส้นะคะสำหรับติวังคีรีนี่ชาวจีนก็ข่าวไปติเสี่ยงตามไส้นะคะตอนเช้าๆคือเจ้าเจ้าเลยนะคะให้ป้องกันไว้ก่อนที่โรคจะเกิดดีว่านะคะนั่นเลยค่ะเพราะว่าดีไม่ดีอาจโชคร้ายนะถ้าว่าเราภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะมีเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยวนไข้มันก็จะนักอาการมันจะนักว่าคนปกติอ่ะถ้าจริงแล้วจะถึงเสียชีวิตได้แล้วคิดแล่ถ้าว่าคนในครอบครัวเราเสียชีวิตด้วยโรคที่เราสามารถป้องกันได้นี่เราจะเสียใจมากมายแค่ไหนก็เป็นคือก็อย่าให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราอ่ะนะคะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือค่ะช่วยกันทุกอะไรอะทุกครบทุกองค์กรในชุมชนนะคะเพราะว่าองค์กรในชุมชนก็มีโรงเรียนนะคะอบต.ค่ะแล้วก็สถานีนะไม่รื้อรปสต.ปัจจุบันเนี้ยนะคะฝ่ายปกครองผู้ใหญ่กำนันกับผู้ใหญ่กำนันก็ช่วยได้เยอะนะช่วยค่ะค่ะเวลาประชุมโรงพยาบาลนี่คือเร่งไปเลยเร่งเรื่องนี้ไปเลยนะคะค่ะเร่งกันช่วยกันรณรงค์กันตรงนี้ค่ะรับรองว่าเมื่อช่วยกันทุกหน่วยงานนี้ก็เลือดออกในบ้านเรานี่จะไม่ระบาดแน่นอนเลยนะคะใช่ค่ะช่วงเปล่งต่อแล้วช่วงเปล่งต่อก่อนนะคะตอนนี้ค่ะ13:39 นนะคะคุณฟังก็อยู่กับอปมชคุยข้าวนะคะที่สถานีวิทยุสวทตรังกว้างตัวโลกค่ะคุณฟังให้กว้างอีกสักเพลงนะคะสงสารเธอรักฉันหรือยื้อกันไปเธอทิ้งเขาไม่ลงใช่ไหมหรือต้องใช้เวลาเธอรักเขาหรือเธอรักฉันปล่อยให้มันยังค้างยังคานานแค่ไหนที่ทนกันมาและต้องทนกันไปเธอใจถ้ามีสองใจก็คงแบ่งไปเท่าๆกันแต่มันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครถ้าเธอจะมีหัวใจใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมเมื่อมีแค่หนึ่งก็รักใครไปสักคนคำซึ้งๆที่เธอให้ฉันคำหวานๆที่เขาเคยฟังคำว่ารักที่ดูจริงจังมันว่าเธอจริงใจใจของเขาก็คงเหมือนฉันไม่ต้องการจะเสียเธอไปใครคนหนึ่งจะทนได้ไหมเธอต้องไม่มีเธอเธอใจถ้ามีสองใจก็คงแบ่งไปเท่าๆกันแต่มันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครเธอจะมีหัวใจใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมเมื่อมีแค่หนึ่งใจก็รักใครไปสักคนมี
บ้านกันไปนะคะสำหรับเปล่งเบาๆนะคะพี่เจ้าวีซ่องใจก้องตุยธีรพัฒน์ค่ะทีนี้นะคะเรามาเลยเวลาแล้วยังเสียหน้าที่เราก็ต้องออกแล้วนะคะไม่เกิน5ไม่ได้ไม่เกิน5นาทีเราเพราะว่าตรงนี้จะมีข้าวต้นชั่วโมงอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปว่าเราจะทำกันปั่นปลื้กับไข้และดอกเนี่ยช่วยกันป้องกันแหละขัวควบคุมค่ะแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ยุ่งครอบกันใช่ค่ะเจ้าจินตาออกจากบ้านมือเตะเลือดจากเสื้อผ้านะคะเหนือเตะเลือดจากเสื้อผ้าไม่ออกจากแขนขานะคะไอตายากันยุงเสียหรือไม่ถ้าไม่มียากันยุงขอให้ใจใบมุ้ยนะคะหยดมุ้ยเดี๋ยวเรามาเป็นปักเนาะนุ่มจีนนี่แหละปักเนาะในครัวเนี่ยนะคะขยี้ขยี้ขยี้แล้วตาแห้งกระตาแห้งกระตานะคะปอกใส่เปล่าไปนะคะตะไก่ห้อมก่อนออกจากบ้านหรือว่าลูกไปโรงเรียนให้ทายากันยุงไปด้วยนะคะค่ะหรือไม่ก็ให้พอกไปที่โรงเรียนค่ะให้ลูกทาต้นเทียนอีกสักทีนึงค่ะแล้วก็อย่าให้ลูกกันวิ่งเล่นในเทมืดๆอับอับก็ให้วิ่งเล่นกลางแจงตีโล่งๆแจงๆค่ะแล้วก็พวกเรานี่โบตัดยางส่วนใหญ่นะก่อนออกจากบ้านไปตัดยางค่ะไอ้ใจเสื้อที่สว่างสว่างอย่าใจเสื้อที่ทึมๆค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะทายากันยุงด้วยนะคะตึ้งกันแล้วปลดตัดยางมาเสร็จแล้ววิต้าจินค่ะพวกเรานี่มานอนกลางวันใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องก็นอนไหนอ่ะค่ะนอนในมุงลวดบ้านไหนที่มีมุงลวดก็ดีไปบ้านไหนที่ไม่มีมุงลวดก็นอนโล่งๆนอนในมุงนอนโล่งๆตรงนั้นตรงนอนกลางมุงเสียนะคะนอนกลางมุงค่ะกลางมุงแล้วก็หรือว่าบ้านได้แต่ว่าไม่มีมุงก็ให้ทายากันยุ่งตรงนี้นะคะคือให้ป้องกันควบคุมช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงไล่ทุกเจ็ดวันนะคะโดยใช้มาตรการสามแก๊ปก็คือมีแก๊ปน้ำเก็บขยะเก็บบานนะคะก็สามารถที่จะป้องกันโรคได้3โรคก็คือโรคไข้เลือดออกโรคที่คุณย่าหรือว่าโรคปวดข้อยุงลายแล้วก็ซิก้าค่ะคือฟังค่ะแล้วเราก็ให้ช่วยคนละไม้คนละมือเริ่มต้นจากบ้านตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานในบ้านในชุมชนของเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลอดจากโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แน่นอนนะคะคาดให้ไปเลยเลยละนะคะอย่างน้อยก็ต้องคืดขึ้นหน่อยตอนนั้นเองนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเวลาก็กำลังจะหมดที่นี้จะมาแจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบกันตัวกันไปนะคะที่สำคัญนะคะชาตาในวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะคะตอนนี้ได้รางวัลดีเด่นมามาดๆช็อตๆร้อนๆค่ะในปี2559นะคะได้รางวัลชนะเลิศที่1ขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะ2556ก็ได้รางวัลที่1ชนะเลิศเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศ2ครั้งก็คือปี57และก็ปี58นะคะคุณฟังนะคะอปมจวคุยข้าววันนี้นะคะขอคงจะหมดเวลาแล้วก็หยุดตีการออกอากาศเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเวลากำลังจะหมดอยู่นะคะเด็กเดียวถือว่าคุณครูโทรมาบอกว่าแจ้งจ้าทีพิษค่ะค่ะเกือบลืมนะคะขอโทษด้วยค่ะจ้าทีเรียนพิเศษสำหรับเด็กเตวางานไม่ก่อยออกเกียนไม่ก่อยได้นะคะจับนี่คือเตโรงเรียนได้ครับวัดโพธารามค่ะวัดโพธารามนะคะไม่ใช่วัดกวนพิเศษนะคะแจ้งไหมค่ะกาเตแรงไปเด็กเดียวตุ้ยนะคะก็เป็นวัดโพธารามค่ะมีป้ายอยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะคะค่ะค่ะผู้กองเกียกันดูจอกันแล่แล้วก็ส่งข้าวต่อกันกันละกันนะคะวันนี้ค่ะขอหมดเวลาสำหรับอปวมจคุยข้าวดุนที่3นะคะเจ้าวีนะค่ะเราจะพบกันไม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราจะฝากไว้ให้คุณฟังไล่ๆตานนะคะจงมีแต่ความสุขความสดชื่นความสมหวังและก็อย่าเจ็บอย่าป่วยโดยจะไม่มีอะไรเลยค่ะจีจะฝากก็คงฝากก็คงฝากไว้เจ้านี้นะคะพี่น้องที่รักที่เคารพค่ะก็1ชั่วโมงนะคะที่เรามาคุยอยู่ตรงนี้ปิดปาดประกันได้ต้องกราบก็ไปกันด้วยค่ะสำหรับดิฉันสุจินทร์สุขสนานกับพี่เจ้าวีนะคะค่ะเวลาวันวันนั้นเส้งทองค่ะปิดปาดตรงไหนแลกได้ลืมไปมั่งก็ขออภัยกันแล้วกันค่ะนะคะกราบขออภัยป้านคุณป้านเสี่ยงนี่ไปด้วยค่ะค่ะตะเกิดว่าเวลาอย่างเลือกก็จะส่งเพลงเพราะๆต่อกันแล้วก็เราจะลากันในตอนนี้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันค่ะสุจินสุขสนานพร้อมด้วยเวลาวันวันนะแซงทองค่ะก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะ